ก็ยาฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับหัวโค้ดในเกมชาร์ลอตซีโร่นะคะก็อันนี้เป็นอีกรูทนึงนะคะคือครูไปเล่นมาก่อนแล้วแล้วก็พอดีเล่นให้ก่อนเลยเพราะว่ามันเดินไกลนะคะก็คือเราไปช่วยผมม่วงชื่ออะไรนะเร็วละนานะนานะหรือเปล่าวะน่าจะนานะนะแล้วทีนี้ก็เราจะไปรวมตัวกับทุกคนนะคะที่ห้องอาหารมั้งอันนี้ครูเล่นเป็นอาริสนะคะเผื่อใครดูไม่ออกนะเพราะตัวจิ๊บมันดูยากมากเลยอันนี้ต้องเดินระวังระวังหน่อยเพราะว่าเดินแล้วมันชอบออกนั่นไง บั๊กมันเยอะอ่ะหรือเปล่าหรือว่าเจอในเรื่องอ้อเจอในเรื่องรินทำไมมันสว่างเฉยแล้วไม่ละอันนี้คือเราเลือกเป็นนานะมาช่วยไอ้ทุยเลือกเป็นอลิสมาช่วยนานะนะคะไม่ได้เป็นลินไปช่วยไมค์เพราะว่ารูทนั้นครูเล่นแล้วติดแล้วมันบั๊กพวกเราเจอกับเด็กผู้หญิงคนนั้นคนไหนวะหลังจากนั้นพวกเราก็โดนพวกตัวอ๋อน่าจะเป็นไอ้คนผมเหลืองแน่เลยชาร์ลอตต์ปะหนูขอโทษจริงๆค่ะพี่อลิสหนูไม่ควรที่จะทิ้งมาไว้แบบนั้นหนูแต่เธอก็มาตามที่เรานัดกันไว้นี่จริงไหมอย่างน้อยเธอก็ไม่บูมบามไปช่วยไมค์คนเดียวพวกเราจะตามไปช่วยไมค์กันทางที่หนูมาถูกแผ่นดินไหวถล่มปิดตายไปแล้วค่ะงั้นเราคงต้องอ้อมไปสักหน่อยไมค์จะเป็นไรไหมนะรีบไปกันเถอะถ้ารูดนี่อาจจะค่อนข้างแย่หรือเปล่าเพราะมันต้องเลือกช่วยสักคนปะเดี๋ยวภาษาอะไรเนี่ยชัปเตอร์8ภาษาอะไร What ชัปเตอร์9ความกลัวในจิตใจเมื่อกี้มันเหมือนพังๆตาหามาให้ผมโอเคครับผมขอติดก่อนนะฮะไปทางนี้ได้เปล่าประตูล็อกประตูมันบักอะอันนี้ต้องค่อยๆเดินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันย้อนกลับไปโอเคที่นี่คืออาคารเรียนเดิมนี่นาอาคารมันเชื่อมกันอย่างนั้นเหรอค้นหาทางเชื่อมไปยังอาคารเรียนมออะไรสักอย่างเคียอ้าว What the fuck นี่มันบั๊กอะไรวะเนี่ยแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ปะเลี้ยวมาไม่เอ๊ะทำไมครูไปต่อไม่ได้อะต้องเรือช้าปะเดินช้าช้าWhat the fuck ทำไมครูไปต่อไม่ได้เอามันเกิดเรื่องบ้าเลยขึ้นวะเนี่ย อะไรของวาวะวาไปวาบมาปึ๊บปึ๊บต้องเดินช้าๆไม่งั้นเดี๋ยวมันเจอบั๊กโอเคก็ทางนี้ประตูนี้ได้เปล่าเนี่ยมันห้องอะไรวะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันคุ้นๆนะเอาแต่ว่าโผล่ตรงนี้ได้ไงวะงงไหมครูงงว่ามันว้าวมาได้ไงอ้าวค้างค้างไปแล้วค้างไปแล้วครับท่านผู้ชมครับห้ามเอาเป็นว่ารูทนั้นก็ไม่ได้รูทนี้ก็เล่นไม่ได้โอเคฮะยังไงก็ครูคงไปต่อไม่ได้อะถ้าเกิดเกมมันเป็นอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าแก้ไขบั๊กแล้วแต่ว่าเขาไม่
ว่าไงอ่ะไม่พัฒนาเกมนี้มา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นกูขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะคะแนะนำว่าให้ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องต่อก็ให้ไปดูของช่องอื่นเอานะครูขอโทษค่ะแต่มันเป็นดีเกมให้ครูทำไงอ่ะคือครูพยายามเดินเบี่ยงแล้วแต่ว่าบั๊กมันเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้โอเคค่ะครูจะพาไปเล่นในว่าไงเนี่ยอีกเนื้อเรื่องนึงอะค่ะเป็นเนื้อเรื่องเสริมแทนเพื่อเป็นการชดเชยของคลิปนี้นะคะก็ไปกันเลยก็ยาฮัลโหลนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับครูของครูในเกม Charlotte Zero I Love You Lin นะคะเป็น DLC ตัวที่1ค่ะส่วน DLC ตัวที่2นั้นชื่อว่า Taylor Lisa Side Story ซึ่งเขายกเลิกการทำเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ไปทำเกมใหม่แทนเป็นเกมเกี่ยวกับเด็กหญิงตาบอดนะคะก็ครูจะมาเล่น DLC นี้แทนเนื้อเรื่องหลักนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักมันติดบั๊กแต่ไม่รู้อันนี้จะติดบั๊กเหมือนกันหรือเปล่าต้องมาดูกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะนี่คือระบบของ Enigma System พัฒนาโดยดร. Canon and Dr. Kalik คุณสามารถท่องไปในความทรงจำของคนอื่นๆได้ผ่านระบบ Enigma System ก่อนทำการเริ่มต้นโอนถ่ายข้อมูลความทรงจำขออนุญาตตรวจสอบบัญชีเลขบัญชีนี้คือ000095ลินตรวจสอบเรียบร้อยค่ะขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลความทรงจำได้เลยค่ะเชียงใหม่เวลา 6:15 ตัวละครลินไมล์อลิสวีวี 19% 58% 89% เรียบร้อยลงมาทานข้าวได้แล้วนะลูกแป๊บนะคะแม่ Chapter 1 Never Alone ลงไปหาแม่ที่ชั้นล่างกดปุ่มที่ทางขึ้นลงซ้ายขวาพร้อมปุ่มชิปจะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นสามารถเปิดเมนูเคาะขึ้นมาได้ด้วยการกดปุ่ม X หรือ ESC นี่ฮะได้เลยสักทีนะฮะก่อนอื่นก็เซฟเตียงนอนทำดีขึ้นนะ DLC ทำไมมันดีกว่าภาคหลักวะ คิดเหมือนครูไหม ก็น่าจะทำหลังมั้งทำไมต้องเซฟทุกวินาทีก็ไม่รู้
DLC มันสวยกว่าภาคหลักมากเลยอะซาวแท็กดีขึ้นนะฮะนี่ฮะแม่ลินนะฮะดูน่ารักดีนะเหมาะกับลูกดีนี่มันรู้สึกหลวมหลวมอ่ะแม่เอาเถอะกินเยอะๆเดี๋ยวก็ไม่หลวมแล้วนะลูกแม่เอิ่มเอาหน้าเอาหน้าวันนี้ลูกของแม่เป็นเด็กมอต้นแล้วนะหน้าบูดแบบนั้นสิยิ้มไว้สิยิ้มไว้แล้วก็เรียนให้เต็มที่เลยนะลูกอ๋อแล้วก็แม่ฝากของให้เพื่อนของลูกหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่นั่นเหรอคะเป็นสร้อยคอนะของแม่ไม้เขาน่ะแม่ได้จากญาติที่งานศพแต่ว่าจะเอาไปคืนแล้วล่ะหนูคิดว่าเขาคงไม่ค่อยอยากคุยกับหนูหรอกทำไมลูกคิดแบบนั้นล่ะตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่คุยกับหนูอีกเลยเขาคงรินฟังแม่นะคนเราน่ะถ้าเกิดได้สูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปในชีวิตแล้วมันยากที่จะทำใจยอมรับมันได้ถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็นไม่อยากคุยกับลูกมากแค่ไหนแต่แม่เชื่อนะว่าในใจลึกๆแล้วเขาเหงาและโดดเดี่ยวมากแค่ไหนมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีคนสำคัญมาคอยปลอบความรู้สึกอยู่ข้างๆหรอกจ้ะและลูกก็คือคนสำคัญคนนั้นได้ไหมจ๊ะเข้าใจแล้วหนูจะพยายามค่ะครูไม่อยากขัดแล้วนะคะแต่ทำไมดนตรีมันบิ้วอารมณ์จังเลยวะนี่ยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียนอีกเหรอเดี๋ยวจะสายเอานะลูกเอ๊ะตายแล้วก็แม่อะอ้าวอ้าวอะไรกันแม่ไม่ผิดสักหน่อยนะสวัสดีค่ะแม่ไปก่อนนะคะเดินทางดีๆนะลูกโอเคฮะทำไมฝนตกอีกแล้ว3เดือนก่อนตามหาไม้ไปกันเลยถ้ามีบั๊กนะ DLC แล้วมีบั๊กหนักใจเลยนะมานี่นะปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวปล่อยให้ไหลไปไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้นายอยู่คนเดียวหนุดเดียวลำพังโอ้ริมเจ้าพวกนั้นพวกมันมางานศพนี้เพราะเรื่องนั้นใครวะเธอคือคนคนเดียวที่ฉันอยากปกป้องในตอนนี้ฉันไม่ฉันจะสามารถช่วยอะไรนายได้บ้างเธอช่วยฉันได้ขอแค่อยู่กับฉันริงตอนนี้ต่อให้ฉันร้องไห้หรือเศร้าแค่ไหนพ่อกับแม่ก็คงไม่กลับมาหรอกไม่ฉันเหลือเธอแค่คนเดียวแล้วคนเดียวที่ฉันเชื่อใจได้ริงปัจจุบันเวลา 7:23 ทำไมต้องเป็นเพลงไบอันตอนเปิดด้วยล่ะทำไมคิดถึงไบอันวะรินใครอ่ะรินมัวเหม่ออะไรอยู่น่ะอ้าวใครอ่ะวีอ๋อวีวีเองไม่ได้มากับหมอนั่นหรอหมอนั่นอะไรกันทั้งที่ก็เห็นสนิทอย่างกับคู่รักขนาดนั้นน่ะวีวีฮะพูดบ้าอะไรน่ะคิดเหมือนกันเลยวีวีขอร้องเถอะนะวีหยุดหาเรื่องฉันสักวันหนึ่งเถอะก็ไม่รู้สินะฉันไม่คุยกับนายแล้วเดี๋ยวจะทำไมเป็นนายแค่ล้อเล่นเองโกรธงั้นเหรอเป็นผู้ชายเหรอแล้วทำไมนายถึงใส่ชุดนักเรียนหญิงล่ะเขาให้ผู้ชายใส่ชุดนักเรียนหญิงมาโรงเรียนได้หรือยังไงกันเปล่านี่เธอก็รู้อยู่ว่าพ่อฉันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้นะเขาคงไม่ว่าอะไรฉันหรอก
แล้วอีกอย่างโอ้โหรอเรือชัดเจนมากก็คนภาคค่ะคิดว่าชุดนักเรียนชายจะเข้ากับฉันอย่างนั้นเหรอก็คงไม่เข้าแง่เลยก็เป็นแบบนั้นแหละโอ้รีบไปพิธีปฐมนิเทศเถอะบางทีไม่อาจจะมาช่วงพักเที่ยงก็ได้นายดูได้ยังไงหมอนั่นมันเบื่ออะไรง่ายจะตายคงไม่อยากเข้าพิธีปฐมนิเทศน่าเบื่อแบบนั้นหรอกนะแล้วฉันก็จะได้แกล้งเธอเรื่อยๆด้วยไงวีหยุดแกล้งฉันสักทีเถอะนะก็มันสนุกนี่นะชิเลยชอบรู้สึกชอบคาแรคเตอร์ตัววีมากเลยอ่ะน่ารักดีวีกับไมเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วพ่อแม่ของวีไม่ค่อยจะเห็นด้วยที่ให้วีมาเล่นกับพวกเราแต่หลังจากนั้น1ปีพ่อของฉันเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจวายตอนนั้นฉันยังเด็กและไม่รู้สึกเศร้ามากนักอ๋อไอตอนในภาคหลักอะไอตอนที่ลินเห็นฉากว่าฉากเหมือนแบบตรงโรงพยาบาลอะเออแต่แล้วหลังจากนั้นเมื่อ3เดือนก่อนพ่อแม่ของไม้ก็มาด่วนจากไปเพราะอุบัติเหตุลินถล่มตอนที่ว่าเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดไม้รอดมาเพียงคนเดียวฉันดีใจที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกเสียใจที่เขาต้องมาสูญเสียคนสำคัญของเขาด้วยเช่นกันฉันอยากช่วยเหลือไม้และทั้งหมดนั้นเป็นผลให้พ่อแม่ของวีอนุญาตให้พวกเราคบเป็นเพื่อนกันได้รวมถึงยอมรับในงานอดิเรกชอบแต่งหญิงของวีด้วยเช่นกันแต่สำหรับฉันเป็นห่วงไม้มากจริงๆฉันแค่อยากอยู่เคียงข้างไม้ตลอดไปเซฟทำไมวะไม่อ๋อรู้ละเสียงใครอะมีอะไรฉันกำลังรีบอุ้ยไม่เสื้อไม่จบเลยฉันขอเวลาแป๊บนึงดิขอร้องละช่วยลงแข่งฟุตบอลกับพวกเราหน่อยเถอะฮะทีมพวกเราขาดคนอะเราไม่รู้จะไปหาคนจากไหนอีกแล้วอะอีกอย่างตอนข้าพละนายเล่นกีฬาโคตรเก่งเลยฉันเห็นกับตาช่วยหน่อยเถอะนะขอร้องละขอเก็บไปคิดก่อนนะช้าสุดวันไหนอีก5วันน่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันจะให้คำตอบเองขอบใจมากเลยนะยังไม่ต้องดีใจฉันบอกจะเก็บไปคิดนะฉันรู้แล้วนะ ยังไงฉันก็ขอบใจนายจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอ๋อชอบเพลงอ่ะ Chapter 2 Love Forever ตามหาลิน What the fuck Chapter 1ตามหาไหม Chapter 2ตามหาลินพวกเองเนี่ยนะหวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นที่ครูเซฟบ่อยนะคือกลัวโอเคมันเดินเองไม่ปรินมาไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะแค่3เดือนเองเธอเป็นยังไงบ้างหมายถึงสบายดีมั้ยเอ๊ะฉันเหรอก็สบายดีนะคือว่าริมฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอด้วยฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระนะคุณริมแล้วเจอกันนะอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวริมวิ่งโคตรเร็วเลยแล้วทำไมไอตอนอยู่ในแชปเตอร์หลักมันวิ่งไม่เร็ววะเธอจะรู้หรือเปล่านะว่าเราจะพูดอะไรออกไปอันนี้เสียงไมค์นะคะแต่ครูขอพูดแบบธรรมดาไม่น่าไม่มีทางหรอกที่เธอจะรู้แต่การหาจังหวะบอกรักนี้นั่นไงครูบอกแล้วมันยากขนาดนี้เลยเหรอให้ตายเถอะแล้วก็มืดมิดเอาเราถึงได้หนีไมค์มาแบบนั้นนะไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆสร้อยนี่คงต้องให้ไม้พรุ่งนี้แล้วล่ะนะน่าจะเป็นสร้อยของแม่ไม้รินใช่หรือเปล่าจ๊ะนะโป๊ะเช๊ะเลยใช่จริงๆสินะนึกว่าจะทักผิดคนซะอีกอะพี่อลิสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ้าว
เต้ามาไม่ได้กลับมาด้วยกันกับเธอหรอกเหรอทำไมมีแต่คนคิดว่าต้องตัวติดหนึบกันตลอดเลยใช่ไหมคะตอบแทนลินนะหรือว่าคือน้องชายของพี่มันไปทำอะไรเธอหรือเปล่าอ่ะเปล่าค่ะคืออ๋อเข้าใจแล้วล่ะเปลี่ยนที่คุยกันเถอะเอ๊ะค่ะอืมฮึแล้วไงต่อฮะผมตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่น่ะคือว่าพี่อลิสคะว่าไงจ๊ะหนูคิดว่าหนูชอบไมค์ค่ะเอ้ยได้ๆกันไปเถอะนะเอ๊จริงดิพี่อลิสอย่าเสียงดังสิคะขอโทษจ้ะขอโทษว่าแต่เริ่มชอบเจ้านั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะโหนานใช่ย่อยเลยนั่นน่ะแล้วเธอชอบส่วนไหนของหมอนั่นล่ะเจ้ามาอย่าเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะเป็นคนซื่อบื้อด้วยบางทีหนูรู้ค่ะว่านิสัยของมายเป็นยังไงแต่หนูยังไงหนูก็ยังชอบเขาอยู่ดีขำไม่ออกเลยฮะถ้าเจ้านั่นมาได้ยินจะดีใจหรือเปล่านะเออพี่อาริสต้องรู้แน่เลยว่ามายชอบใครแล้วพวกเธอคิดจะคบกันตอนไหนล่ะจ๊ะเอ๊ะก็เจ๊เจ๊ไม่ค่อยเผือกเรื่องชาวบ้านเลยโอ๊ยพี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นของแบบนี้น่ะนะเวลาเป็นตัวกำหนดไม่ต้องรีบก็ได้นะเอาเป็นว่าพี่อ่ะจะเก็บเป็นความลับจนกว่าเธอจะสารภาพออกไปแล้วกันพี่อ่ะเอาใจช่วยเธอนะพี่อลิสขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องเล็กๆนะถ้ายังไงพี่กลับก่อนนะต้องไปทำกับข้าวให้หมอนั่นซะด้วยงั้นหนูก็เสียงมันขี้เกียจมากด้วยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่อลิสสวัสดีจ้าเดินทางกลับบ้านระวังด้วยนะฮะทำไมถึงปฏิเสธอ่ะโทษทีฉันยังต้องไปจัดการอะไรบางอย่างก่อนแต่ว่าเดี๋ยวฟังให้จบก่อนถึงฉันจะไม่ใช่คนลงแข่งแต่ฉันก็หาคนมาแทนแล้วเอ๋ขอแนะนำมือโปรด้านฟุตบอลวิริยาวิวี่เองจ้าฮะผู้หญิงเหรอเฮ้ยใช่ผู้หญิงที่ไหนเขาเรียกสาวนุ่นตั้งหากแล้วเฟ้ยฮะคืออะไรนะฉันเป็นผู้ชายเหรอจ้ารับรองเจ้าหมอเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้เก่งบอลเอาเรื่องเลยนะจริงเหรอจริงจริงที่สุดเฮ้ยทำไมเชียวมันตกไปแบบไม่มั่นใจอย่างนั้นแล้วฟ้าเอาเป็นว่าช่วยพวกนายได้แน่ๆฝากด้วยนะวิริยาอย่างนี้ก็ได้อ่ะเกมมาเล่นเป็นไม่จะไปทำอะไรเอ่ยหวังว่าจะไม่มีบั๊กนะแต่โรงเรียนมันใหญ่จังเลยจะไปรู้ไม่ว่าทางไหนมันชันนิดเดียวเองนี่นาเหมือนเอาแมปเก่ามาใช้ด้วยหรือเปล่าโอเคขึ้นนานฟ้าผมไปไหนกันนะรินอ๊ะไม่ทำอะไรของเธอน่ะฉันทำสร้อยคอหายน่ะหืออ้าวให้ช่วยมั้ยคือว่าก็ได้จ้ะหน้าตาเป็นยังไงเหรอเอ๋หมายถึงสร้อยคอเนี่ยสร้อยคอก็มาจากเป็นสร้อยเงินนะมานั่นแหละฉันก็จำรายละเอียดไม่ได้เท่าไหร่ขอโทษนะไม่เห็นต้องขอโทษเลยนี่ฉันช่วยเธอนะฉันจะลองไปหาทางนั้นดูขอบคุณนะไม่เป็นไรโอเคตามหาสร้อยคอวะภารกิจทำไมมีภารกิจขึ้นอ่ะหาถูกหาเจอไหมยังเลยต้องหาหมดนี่เลยเหรอพูดจริงไหมเนี่ยไม่มีแสงอะไรบอกเลยเหร
โอ้ my god วินาทีแห่งการหาทำไมต้องเดินทั่วหมดนี่เลยเหรอแล้วมันจะตกทุกมันจะตกในกระถางใช่ไหมมันแถวไหนวะโอ้โหทำไมต้นไม้มันเยอะงี้เนี่ยโอ้โหเมื่อยมือโอ้ยมันคิดแถววะเนี่ยเอาด้านนี้ให้หมดก่อนโอเคไปกดซ้ำทำไมอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้แล้วก็เหลือแถวบนนะคะเริ่มแถวนี้ก่อนปึ๊บ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 ปลูกอะไรนักหนาวะโรงเรียนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมไม่ปลูกต้นใหญ่ๆต้นเดียวเลยวะแต่ปลูกอยู่บนดาดฟ้าก็อันนั้นอยู่อันนั้นอยู่นะเดินตามลินแบบลินถอยลินถอยลินถอยจะบ้าตายมันจะเจอต้นสุดท้ายปะเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะมันไปไหนอ่ะอ๋อลืมเหลืออีกนิดนึงโอ้ชีวิตฉันมันไม่มีลิ้นมันหายไปไหนวะครบหมดแล้วนะตอบเหรอมันไม่มีอ่ะลิ้นมันไม่มีหาเจอไหมอ่ะนี่ก็เย็นมากแล้วเรากลับกันก่อนแปลว่าที่จริงมันให้ตอบwhat the fuck เราจะหาทำแปะอะไรวะถ้าตอนดึกยังไงก็มองไม่เห็นอยู่ดีกลับด้วยกันไหมแปลกนะเอ๊ะอะไรแปลกเหรอที่เธอชวนฉันกลับบ้านด้วยกันจริงด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกกลับกันเถอะแลดูมายแบบเสร็จแน่ไม่ใช่อย่างนั้นขอไปหยิบกระเป๋าเรียนก่อนนะฉันส่งเธอแค่นี้นะขอบคุณนะพรุ่งนี้มีกีฬาสีวิทยาก็ลงแข่งบอลเธอก็อย่าลืมไปเชียร์หมอนท่านด้วยล่ะวีลงแข่งบอลด้วยเหรออ่ะมันส่งไปมันแบบส่งไปเป็นตัวแทนพรุ่งนี้ฉันจะไปเชียร์นะแล้วมายล่ะไม่ลงแข่งอะไรบ้างเหรอฉันว่าจะลงวิ่งผลัดนะงั้นทำไมไม่แข่งฟุตบอลวะจะไปเชียร์นะด้วยโอเคนะเอาที่สบายใจเลยไปสบายใจไม่เจอกันพรุ่งนี้อ้าวมาที่บ้านหมายเชยโอ้กลับมาแล้วเหรอหมายอ๋อได้เจอรินบ้างหรือเปล่าล่ะช่วงเนี้ยทำไมเหรอก็เปล่าก็ถามเฉยๆนะจริงสิทำไมเจ๊เหมือนเจ๊อยากเผือกที่โรงเรียนมีจัดกีฬาสีพี่จะไปก็ได้นะอ๋อพี่อาริตเรียนจบแล้วเหรออ๋อเรียนจบแล้วมีงานแล้วช่วงเนี้ยพี่มีงานนะดิงานน่าจะถึงกี่โมงล่ะแต่ทำไมเหมือนพี่อลิสไม่โตเลยอะราวๆหกโมงเย็นก็เลิกมั้งเลิกงานประมาณสี่โมงพี่น้องคู่นี้มันเป็นอะไรทำไมต้องใส่หมวกในบ้านก็ยังใส่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่สำคัญทั้งนั้นน่ะทุกอย่างที่นายทำนายทั้งรินโอ้โหบิวอีกอะอย่างมันสำคัญหมดนั่นแหละใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มันมีความสุขมากกว่านี้หน่อยเถอะชิอย่ามาทำตัวเหมือนแม่ไปหน่อยเลยเพราะแบบนี้พี่ถึงไม่ไปงานศพพ่อกับแม่ละสิเพราะเห็นทุกอย่างสำคัญไปหมดคิดว่ามีแค่นายคนเดียวที่เสียใจได้ยังไงอ่ะอย่าทะเลาะกันฉันไม่โกรธหรือว่าเถียงนายหรอกนะแต่ในตอนนี้น่ะทั้งพ่อและแม่ก็จะอยู่ณตรงนี้ในใจของฉันแล้วก็นายและคนที่ฉันอยากจะปกป้องมากที่สุดก็คือนายพี่ไปอาบน้ำเถอะฉันทำอาหารเย็นไว้ให้แล้วเดี๋ยวฉัน
จะออกไปข้างนอกหน่อยพี่อลิสอย่าเกิดเรื่องไม่ดีเลยทำไมอารมณ์มันดนตรีมันมีอย่างเงี้ยวะวันกีฬานะฮะเวลา 11:46 นาทีเป็นยังไงมั้งทีมของวีชนะเข้ารอบ3ทีมสุดท้ายแล้วล่ะมันชนะได้ด้วยเหรอวะอยากเห็นตอนมันใส่ชุดกีฬาเก่งเอาเรื่องให้หมอด้วยนึกว่าจะเก่งแค่เรื่องแต่งหญิงซะอีกหลังจากนี้เป็นช่วงพักเที่ยงก่อนแข่งรอบชิงนะนายอยากไปทานอาหารเที่ยงกับฉันไหมเอาสิชวนวิริยาไปด้วยไหมล่ะก็ได้จ้ะเนี่ยที่อย่างเงี้ยทื่มอ่ะนั่นรอไม่ก่อนเราจะสารภาพออกไปความรู้สึกที่มีต่อลิน31นาทีแล้วคำพูดของพี่อลิสทำให้เราคิดได้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สำคัญทุกๆคนทุกๆอย่างรวมถึงเธอลินฉันจะปกป้องเอาไว้ Chapter ที่3 I love you ลินทำไมต้องเป็นเพลงไปอ่ะเสียงมันเหนื่อยมากที่สองก็ไม่เร็วเท่าไหร่โอ้โหที่สองเลยเหรอขอบใจจ้าเสียงเหมือนร้องไห้เป็นยังไงบ้างนะไม้ก็โอเคแต่ดันแพ้ซะอย่างนั้นหน้าแบบเข่งขึ้นมากไว้ปีหน้าสู้ใหม่แล้วกันนะอย่ายอมแพ้นะไม้ปีหน้าก็ต้องพยายามนะขอบใจฉันกลับก่อนนะเมื่อกี้คุณพ่อโทรมาตามฉันแล้วล่ะอยากจะรู้ว่าคุณพ่อดีใจไหมที่ได้ลูกสาวแทนที่จะได้ลูกชายไว้เจอกันนะวีจ้าไปแล้วกลับเลยไหมลินกลับเลยได้ไหมทุยขากลับไว้สวนสาธารณะสักแป๊บได้ไหมได้สิไปกันพูดกันแน่เลยฉันชอบเธอแล้วฉันชอบเธอเพลงไวอันแบบโคตรซึ้งเอาเฮ้ฉันพูดจริงนะรินฉันก็รินไปเลยลูกฉันก็รักนายเนาะเอ๊ะอะไรดีใจแล้วสิฉันก็รักเธอเหมือนกันรินกลับกันเถอะเรื่องสร้อยคอไว้ฉันจะหาให้นะไม่จริงๆแล้วมันคือสร้อยของมายมันคือสร้อยของนายเองโอเคครับนารินว่าไงพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนรออยู่แล้วอ่ะงั้นแค่นี้นะมีอะไรเหรอมายเปล่าเข้าบ้านเถอะเดี๋ยวบ้านเดียวกันเหรอสุขสันต์วันเกิดเอ๊ะแผนนี้ยกให้มายเลยนะแม่คะของขวัญของขวัญจริงด้วยสิวิริยาจ้ะไหลเจ้าตัวแสบแล้วนะไอ้น้องหมาว้าน่ารักจังเลยมายช่วยมันเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนน่ะมันถูกทิ้งไว้ที่ห้องเก็บของข้างๆโรงเรียนอ๋อหมาที่มันโดนรถชนแล้วก็ตายใช่ป่ะแล้วก็ลินตามหาเพราะแบบนี้เขาถึงได้ปฏิเสธการลงแข่งบอลในงานกีฬาสีเพราะว่าเขาไม่มีเวลาซ้อมยังไงล่ะ
อย่างนี้เลี้ยงลูกหมาคงไม่ใช่งานถนัดฉันเท่าไหร่โทษทีนะขอบคุณมากมากนะมายวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยล่ะฉันรักนายนะกลางดงครอบครัวนะฮะคู่รักเกิดขึ้นแล้วฮะไม่เบานะเนี่ยเราอะโอ้โหแม่ลินแม่อะเอาเอาเยืนเบื่ออะไรล่ะคำตอบของนายละไม่ชอบเพลงเนี้ยดูแล้วนะฉันก็พูดอะไรอะไม่เห็นจะได้ยินเลยบีวี่อะไม่ไหวไม่ไหวเป็นลูกผู้ชายก็เปล่าช่วยทำเสียงให้มันดังๆหน่อยสิฉันรักเธอเบามากมายนิดดังแล้วใช่ปะรินระบบจำลองภาพสิ้นสุดแค่17สิงหาคมพุทธศักราช2512จะเริ่มทำการดาวน์โหลดข้อมูลส่วนที่เหลือในอีก3นาทีค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะลูกนิทานเรื่องนี้จบแบบมีความสุขเหรอคะแปลว่าที่เป็นเนื้อเรื่องหลักก็เกิดจากชาร์ลอตสร้างนิทานขึ้นมาหมดเลยดิก็ไม่เสมอไปหรอกนะข้อมูลพวกนั้นน่ะคือความทรงจำของหลายๆคนมันเป็นงานของพ่อแต่ถ้าพูดให้ถูกมันก็ยังไม่จบหรอกนะมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองนะลูกอ๋อจริงสิแล้วลูกจะพักได้หรือยังเออเดี๋ยวหนูก็ออกไปแล้วล่ะชาร์ลอตอายุ5ขวบนะคะเป็นโลลิตัวน้อยๆยังไงเวลาที่นั่นกับที่นี่ก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วพ่อจะรอก็แล้วกันนะการดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จสิ้นต้องการเริ่มกระบวนการถัดไปเลยไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเข้าสู่กระบวนการที่สองขอให้สนุกนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ DLC I Love You Lin ของ Charlotte Zero นะคะก็ครูแนะนำว่าอยากให้ทุกคนสนับสนุนเกมของคนไทยถึงแม้ว่าจะมีบั๊กแบบมหาศาลยังไงมันก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงค่ะซึ่งเป็นเกมที่ว่าไงเดี๋ยวใส่ซาวแล้วเรียกน้ำตาได้เลยนะสำหรับครูอะเกมชาร์ลอตอะก็ขอขอบคุณเกมดีๆแบบนี้ที่ให้เล่นนะคะขอบคุณค่ะเคมาดูเครดิตต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะแต่ครูก็ขอโทษจริงๆนะคะที่เล่นภาคหลักไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กแล้วก็ส่งข้อความไปแล้วแต่ว่าทางเขาไม่ได้แก้มา2ปีแล้วแล้วเขาจะสร้างเกมใหม่อะค่ะก็เลยไม่ได้เล่นนะคะก็ขออภัยด้วยค่ะก็ให้ไปดูที่ช่องอื่นแทนนะคะถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของภาคหลักจริงๆว่าเป็นยังไงแต่จากที่ครูลองเดาๆดูแล้วน่าจะเป็นที่ชาร์ลอตอะสร้างนิทานขึ้นมาจากความทรงจำของหลายๆคนแล้วทีนี้คนพวกนั้นบางคนอาจจะไม่มีจริงก็ระหว่างนี้ก็ดูเครดิตไปยาวๆเลยนะคะหนังจบแล้วเชิญออกประตูไม่ใช่และอย่าลืมสัมภาระของท่านด้วยนะคะทุยโอเคค่ะจะมีอะไรต่อหรือเปล่านะไม่มีแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงณจุดๆนี้นะคะก็ไว้เจอกันโปรเจกต์หน้านะคะสวัสดีครูคุ้มไปก่อนนะคะบุยก็ถ้าเกิดใครมีเกม RPG Maker แนะนำอีกของ
ประเทศไทยหรือว่าต่างชาติก็ได้แต่ว่าคนต่างชาติขอเป็นง่ายๆหน่อยนะก็แนะนำมาได้นะคะแล้วส่งมาให้ครูเล่นได้แล้วครูจะพิจารณาว่าจะเล่นหรือเปล่าก็วันนี้ชาร์ล็อตซีโร่ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย